สวัสดีท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็สบายดีกับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องอะไรคะการเขียนขยายความนะคะเรื่องการเขียนขยายความนะเคยเขียนไหมการเขียนขยายความฮะเคยเขียนยังไงฮะการเขียนขยายความเนี่ยจะลักษณะของเนื้อหาวิชาของการเขียนขยายความเนี่ยมันจะตรงข้ามกับเรื่องการเขียนอะไรคะการเขียนย่อความการเขียนย่อความเราเรียนแล้วยังการย่อความเราเรียนแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาสองส่วนนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะแล้วลองดูซิว่าการเขียนขยายความนั้นคืออะไรให้คิดไว้ในใจนะคะเพราะนั้นตอนนี้นะคะไปดูก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรได้บ้างในชั่วโมงนี้สำหรับเรื่องการเขียนขยายความนะคะไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนักเรียนทำอะไรได้บ้างเมื่อครูกำหนดคำกลุ่มคำหรือประโยคให้นะคะนักเรียนสามารถเขียนขยายความได้เมื่อครูกำหนดคำกลุ่มคำหรือประโยคให้นักเรียนสามารถเขียนขยายความได้นะคะผลการเรียนรู้ตรงนี้นะคะเราจะใช้ถึง2ชั่วโมงนะคะในเรื่องสำหรับการเรียนเรื่องนี้เพราะว่านักเรียนจะต้องเขียนขยายความได้หลังจากจบการเรียนในเรื่องนี้นะคะเพราะนั้นเรื่องการเขียนขยายความเราจะใช้เวลาเรียน2ชั่วโมงคือวันนี้กับชั่วโมงหน้านะคะเสร็จหรือยังการเขียนขยายความคืออะไรคืออะไรคะการเขียนขยายความคือตอบดังๆค่ะการเขียนขยายความคือตอบมาเลยแล้วเดี๋ยวเราหลายๆคนความหลายๆความคิดมาทำไมการเขียนที่มีเนื้อหาชัดเจนขึ้นการเขียนที่มีเนื้อหาชัดเจนขึ้นชัดเจนยังไงอ่ะชัดเจนยังไงคะเขียนขยายจากความเดิมเก่าให้มีความชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมใช่ป่ะคะใช่ใช่เพราะว่าเราไม่ต้องคิดเราเลยบอกว่าใช่ใช่ไหมแล้วไม่มีความคิดที่แตกต่างอย่างนี้แล้วหรอเขียนขยายยังไงอะคะแล้วการเขียนขยายความต่างจากการเขียนย่อความยังไงการย่อความก็คือการทำให้ข้อความหรือใจความนั้นทำไมสั้นลงสั้นลงแล้วได้ใจความที่เป็นใจความสำคัญจริงๆใช่ไหมคะนักเรียนเข้าใจคำว่าส่วนเนื้อกับส่วนน้ำไหมเนื้อกับน้ำเป็นยังไงส่วนเนื้อสมมติว่านักเรียนทานข้าวกับข้าวสมมติว่ายกตัวอย่างต้มยำกุ้งเวลานักเรียนทานเนี่ยอะไรคือเนื้ออะไรคือน้ำกุ้งคือฮะกุ้งคือน้ำทางนี้บอกกุ้งคือเนื้อส่วนน้ำต้มยำนั่นคืออะไรคือน้ำเวลานักเรียนทานนักเรียนจะทานตรงไหนมากกว่ากันส่วนใหญ่เวลาเราทานเนี่ยเราก็จะต้องตักกุ้งก่อนใช่ไหมคะตักกุ้งตักเห็ดฟางนะหรือตักเห็ดอะไรก็แต่ที่ใส่ไปหรือผักอะไรที่ใส่ไปด้วยทานก่อนใช่ไหมนั่นคือส่วนเนื้อส่วนน้ำนั่นคือเรานำมาเป็นน้ำซุปเพื่อที่จะซดตามหลังจากอันนั้นใช่ไหมคะเพราะนั้นในการเขียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหรือเวลาเราไปอ่านข้อความใจความอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีทั้งเนื้อและน้ำเพราะนั้นส่วนเนื้อเนี่ยเป็นอะไรถูกต้องคือใจความสำคัญใช่ไหมคะส่วนน้ำคือส่วนที่นำมาขยาย
ราะฉะนั้นพอจะตอบได้อย่างการเขียนขยายความเป็นยังไงตรงตามที่เมื่อกี้ทันชนกตอบไหมทันชนกบอกว่าคือการขยายความเดิมที่มีอยู่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่หรือไม่เพราะว่านักเรียนตอบครูว่าการย่อความคือการทำให้ใจความนั้นสั้นลงมีแต่เนื้อหาสาระอาจจะมีส่วนที่ขยายบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปดูซิตามที่ทันชนกกับเพื่อนๆเมื่อกี้หลายๆคนตอบนั้นตรงตามนี้หรือไม่นะคะไปดูการเขียนขยายความนะบอกว่าการเขียนขยายความนี้เป็นการฝึกทักษะในการเขียนเชิงพรรณนาพรรณนาเป็นยังไงคะการเขียนเชิงพรรณนาคือการเขียนที่ทำให้ผู้อ่านนึกถึงภาพได้อะไรอีกเป็นการเขียนที่เอาความคิดความรู้สึกความคิดเห็นของผู้เขียนนั้นทำไมคะร่วมในการเขียนด้วยใช่หรือไม่ใช่ไหมคะและส่วนใหญ่เวลานักเรียนอ่านเนี่ยการเขียนเชิงพรรณนาเนี่ยจะค่อนข้างทำไมคะบางทีโอ้โหดูมันเกินความเป็นจริงใช่ป่ะอย่างเช่นมองพระจันทร์นักเรียนนั่งมองพระจันทร์กระทบน้ำนะคะนี่บอกว่าพระจันทร์นี้มันส่องแสงสว่างเสียเหลือเกินนะคะเมื่อแสงจันทร์มากระทบกับผิวน้ำแล้วมองเห็นเหมือนถาดเงินใบใหญ่ที่ขัดมันอันนี้คือลักษณะของอะไรการพรรณนาแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่บรรยายแล้วถ้าบรรยายก็คือจะบรรยายสิ่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงใช่ป่ะว่าตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ริมน้ำเรามองเห็นพระจันทร์ส่องแสงลงมากระทบกับผิวน้ำแต่ถ้าบอกว่ามองเห็นพระจันทร์ที่กระทบผิวน้ำนี่เหมือนกับถาดเงินใบใหญ่ที่ขัดมันช่างแวววาวเสียเหลือเกินนะเพราะนั้นทำไมคะตรงนี้จะเชิงพรรณนาเพราะนั้นจะค่อนข้างจะทำไมเห็นภาพที่มันบางทีเกินจริงไปหน่อยนะคะแล้วไงต่อเขาบอกว่าฝึกทักษะในการเขียนเชิงพรรณนาที่ผู้เขียนจะต้องลำดับความคิดนะคะพร้อมทั้งเลือกอะไรเลือกถ้อยคำที่จะมาใช้ในการเขียนเพราะฉะนั้นในการเขียนเนี่ยเชิงพรรณนาเนี่ยจุดสำคัญจะอยู่ที่ตรงไหนคะการเขียนเชิงพรรณนาจุดสำคัญอยู่ที่ไหนละอยู่ที่คำหรือถ้อยคำที่จะนำมาเขียนนะคะดังนั้นตรงนี้เราต้องมีการลำดับความคิดก่อนที่จะเขียนด้วยจัดลำดับความคิดให้เป็นลำดับนะคะจะเขียนอะไรก่อนหลังเดี๋ยวจะมีให้ปฏิบัตินะแต่ยังไม่บอกว่าจะให้ปฏิบัติจากตรงไหนยังไงแต่เมื่อกี้นี้ผลการเรียนรู้ของเราบอกว่าไงคะให้เขียนขยายความจากคำหรือกลุ่มคำที่ครูกำหนดให้ใช่ป่ะอาจจะมีเพิ่มเติมจากนั้นด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดเวลาไม่ทันก็จะเป็นในชั่วโมงต่อไปนะคะต่อไปแล้วยังไงต่อมีการจัดลำดับความคิดนะคะเลือกถ้อยคำนะแล้วนำมาเรียบเรียงให้ได้รายละเอียดเป็นไปตามลำดับเรื่องอย่างสละสลวยสละสลวยเป็นยังไงสละสวยเป็นไงคะใจความจะชัดเจนมีการจัดลำดับก่อนหลังใช่ไหมคะอ่านดูแล้วไม่วกวนไม่สับสนนะคะถ้อยคำที่ใช้ก็ไพเราะนะคะจึงจะสื่อความหมายได้ตามที่ผู้เขียนนั้นต้องการเพราะนั้นในการใช้ถ้อยคำสำคัญเลยนะคะในการเขียนขยายความเพราะว่านั่นเองจะต้องคิดคำมาขยายจากคำที่ครูมีให้นะคะหรืออาจจะเขียนขยายความจากรูปภาพที่ครูนำมาให้ก็ได้
มีหลากหลายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในการเขียนเรียงความในการเขียนเรียงความก็ดีการเขียนขยายความก็ดีหรือการเขียนย่อความก็ดีการเขียนในลักษณะอื่นๆนะคะการเขียนแบบอื่นๆก็ดีพวกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องอะไรอาศัยอะไรทั้งนั้นเลยคะการใช้ถ้อยคำนะคะการใช้ถ้อยคำในการเขียนนะอย่างโดยเฉพาะการเขียนขยายความนี้นักเรียนยิ่งต้องใช้มากเลยเพราะว่าอะไรมันต้องขยายออกไปใช่ไหมคะขยายให้เรื่องทำไมครอบคลุมแล้วก็เริ่มต้นจนกระทั่งถึงการจบของเรื่องนะเพราะนั้นเราไปดูส่วนประกอบสำคัญของการเขียนขยายความในส่วนแรกเลยก็คือในเรื่องของการใช้ถ้อยคำ